ก็ผมได้ฉีดออกไปตอนประมาณ20แล้วก็ตามมาด้วยพี่สาวแล้วก็ตามมาด้วยพี่ชายแล้วเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแม่ผมก็ได้เสียไปอีกคนไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้ยังไงดีครับนะสวัสดีครับชื่ออะไรโอเคเน็ตครับนะเน็ตอายุเท่าไหร่ครับปีนี้35ครับนะเน็ตทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานบริษัททั่วไปครับเน็ตมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับเหมือนก่อนหน้านี้พ่อผมได้ฉีดออกไปตอนประมาณ20ใช่ไหมนะแล้วก็ตามมาด้วยพี่สาวแล้วก็ตามมาด้วยพี่ชายแล้วเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแม่ผมก็ได้เสียไปอีกคนมันไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้ยังไงดีครับนะอยู่ได้สิผมเน็ตอยู่ได้ผ่านมาประมาณเดือนกว่าได้แล้วครับนะถามว่าความรู้สึกมันจะเหมือนตอนที่พ่อยังอยู่แม่ยังอยู่พี่สาวยังอยู่หรือเปล่ามันอาจจะต่างออกไปอ่ะรูปแบบชีวิตมันก็จะต่างออกไปแหละเน็ตอย่างน้อยสำหรับคนที่มีครอบครัวที่ดีนะครับครอบครัวมันก็จะเป็นเซฟโซนอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครทำเพื่อใครแล้วก็มีใครที่มันเป็นสายเลือดเป็นครอบครัวให้ความอบอุ่นทางใจอ่ะแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตมันก็จะหมดสิ้นเพราะว่าพ่อแม่ต้องตายจากอยู่แล้วนั่นเป็นธรรมชาติถูกไหมฮะเราเป็นคนรุ่นต่อไปเดี๋ยวเราก็จะต้องตายจากลูกหลานเราไปอยู่ดีเขาว่ากันว่าในอีก100ปีนับจากเนี้ยผู้คนบนโลกทั้งหมดนี้ก็จะเปลี่ยนโฉมหน้ากันหมดแล้วก็จะไม่มีคนเก่าๆหลงเหลืออยู่แล้วมันก็จะเป็นคนในรุ่นใหม่ๆเจนใหม่ๆนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดามากแล้วก็เน็ตก็รู้สึกเหงาเหรอครับหรือยังไงรู้สึกเหงารู้สึกแบบมันก็ฟังของน้ำเหมือนน้ำจะเก็บน้ำผลไม้ใช่ไหมครับแบบเหมือนของผมก่อนที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายเขาเหมือนว่าเขาได้ทำกับข้าวไว้เนี่ยผมก็จะเอาไปฟีดไว้แบบคิดถึงแกก็จะไปเปิดในตู้เย็นดูอะไรเงี้ยมันกำลังใจพี่เคยเล่าเรื่องนี้ไปหลายครั้งพ่อชอบกินน้ำสับปะรดมากตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็จะมีน้ำสับปะรดที่เขากินเหลืออยู่ครึ่งกล่องแล้วก็นั่นแหละในวันที่เขาเสียเนี่ยพี่ก็เก็บน้ำสับปะรดกล่องนี้ไว้จนถึงทุกวันนี้นะเขาเสียเกือบ20ปีแล้วแหละน้ำสับปะรดกล่องนี้ก็ยังอยู่เพราะว่าในสมัยนั้นโทรศัพท์ก็ถ่ายคลิปยังไม่ได้เลยพี่ไม่มีภาพเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นของพ่อเลยไม่มีแม้กระทั่งอะไรที่เป็นการบันทึกเสียงไว้เลยก็มีแต่น้ำสับปะรดกล่องนี้กับเสื้อผ้ากับหมวกกับชุดคาวบอยของเขาที่เขาชอบใส่ซึ่งพี่ก็เอาไว้ที่ออฟฟิศนั่นแหละครับพี่จะบอกเน็ตแบบนี้ครับว่าบางทีเรามีชีวิตอยู่เพื่อค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่จริงๆนะเราก็เหมือนต้องให้ประสบความสำเร็จขึ้นมามันแบบหันหลังไปมันก็ไม่มีใครแล้วนะคิดอย่างนั้นก็ได้นะเน็ตตามพี่ก็จะไม่อ้อมค้อมแบบมึงดูไม่มีใครจริงๆอ่ะมึงดูว้าเหวอ่ะแต่อย่าไปรู้สึกเดียวดายแบบนั้นเลยเน็ตเพราะว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดให้มันในมุมรันทดใจอ่ะมึงไม่มีใครอยู่แล้วจริงๆนี่เป็นความเป็นจริงอย่างไม่หลีกเลี่ยงเลยพ่อมึงตายแม่มึงตายพี่มึงตายเหลือแต่มึงแฟนไม่มีแต่เพื่อนถูกไหมฮะนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือเขาเรียกว่านี่คือโปรไฟล์ของมึงละกันเราฟังสายแรกไอ้แบงค์มะเร็งแดกลูกตาเตรียมตัวใช้ชีวิตแบบคนตาบอดแล้วสุดท้ายต่อสู้อยู่ 4-5 ปีกลับมาได้กลับมาไม่ได้รางวัลอะไรเลยหรอกนะก็แค่กลับมามองเห็นเหมือนเดิมอะกลับมาลุกนั่งยืนเดินได้เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้มีสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตเลยแต่ครั้งหนึ่งอยู่ๆก็มองไม่เห็นอยู่ๆก็ติดเตียงเดินไม่ได้แค่กลับมามีชีวิตปกติก็ถือว่าเป็นรางวัลยิ่งใหญ่แล้วบางทีเน็ตอาจจะต้องหาที่ฝากใจหรือหาเป้าหมายอะไรบางอย่างทำอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างมันจะได้มีแรงบันดาลใจเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามึงไปนั่งย้ำข้อได้จริงที่เป็นเรื่องที่มันจริงชิบหายเลยเฮียพ่อกูไม่มีแม่กูไม่มีพี่กูไม่มีแฟนกูไม่มีเฮียกูไม่มีหมาที่กูไม่มีใครเลยอ่ะในวัย35ของมึงเนี่ยบางครั้งมึงอาจจะต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันชีวิตมันดูสำคัญและมีความหมายอ่ะโดยเฉพาะการทำอะไรเพื่อคนอื่นอ่ะเน็ตเป็นพี่นะถ้าเกิดพี่มีความรู้สึกว่าไม่ต้องพี่ก็ได้ใครก็ได้อ่ะการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตกูมีประโยชน์ต่อคนอื่นมันเป็นความรู้สึกมีค่ามากเลยนะเว้ยพี่ยังเพิ่งคุยกับใครสักคนเมื่อไม่นานที่ผ่านมาพี่เป็นคนทำงานในสื่อมาตลอดทั้งชีวิตนั้นเน็ตที่ผ่านมาคนก็ชอบเราเพราะเราตลกดีปากหมาดีแซวเจ็บดีเอนเตอร์เทนอ่ะพอกูเปลี่ยนวิธีการทำงานเนี่ยกูมานั่ง
พูดคุยรับฟังเรื่องราวของผู้คนอย่างน้อยๆทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างเพื่อให้ผู้ชีวิตผู้คนมันสนุกและดีขึ้นเนี่ยหลังๆผู้คนเขาก็ชมกูในแง่ที่ว่าเออชอบจังเลยเนี่ยบางคนแม่งพูดกับกูว่าโอ้มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะโดยดูคลิปนั่นเองอะไรเงี้ยกูแบบโหเชี่ยโคตรดีเลยจากคนที่แม่งไม่มีคุณค่าหาอะไรเลยอ่ะพอทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นกูก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆกูภาคภูมิใจนะเหมือนกันแล้วกูก็อยากให้มึงมีความภาคภูมิใจอะไรบางอย่างกับชีวิตน่ะโดยจะได้เลิกคิดว่าเฮียพ่อก็ตายแม่ก็ตายพี่ก็ตายอ่ะเราต้องรู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามึงพบว่ามึงไม่มีใครให้มึงอยู่เพื่อก็เปลี่ยนจากใครเป็นอะไรแล้วกันน่ะพอถึงจุดนั้นเน็ตมึงจะรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองมากที่มึงเป็นคนมีประโยชน์หาวิธีการทำอะไรก็ได้ที่มึงมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะเน็ตเพื่อที่มึงจะได้มีความภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการมีชีวิตโชคดีที่มึงโทรติดนะได้ครับครับดีใจที่โทรติดมากครับครับโอเค